นเห็นใจแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นผู้ต้องหาจากคนเห็นใจก็เอาแหละต้องยอมรับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าลุงพลเปลี่ยนไปหรือไม่ผมไม่ได้พูดเรื่องลุงพลแล้วนะฮะเพราะลุงพลโดนคดีหนักไปแล้วแต่วันนี้เรื่องใหญ่ป้าแตนจะโดนด้วยฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตนเขาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าตัวลุงพลผมให้ดูตรงนี้คดีวันนี้มันเดินทางมาถึงถ้าคุณผู้ชมจำได้อัยการเองเนี่ยเขาสั่งให้สอบเพิ่มเติมใช่ค่ะสุดท้ายป้าแตนจะโดนด้วยนะฮะผมให้ดูลุงพลก่อนว่าลุงพลแกโดนอะไรคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยนึกว่าจบที่ลุงพลทำไมอยู่ๆป้าแตนจะโดนคดีหนักเหมือนกันฮะเอาลุงพลก่อนลุงพลแกโดนคดีอะไรฝ่ายเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับชมพู่นะคะเอาล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดก็คือเจตนาใช่ค่ะฆ่าโดยเจตนาถูกไหมฝ่ายนอกจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของการกระทำใดๆแก่ศพก่อนการชันสูตรการทอดทิ้งเด็กแล้วก็พรากเด็กแต่ข้อหาหนักของลุงพลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติการก็คือเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่อัยการลงพื้นที่ไปสอบเพิ่มปรากฏว่าไปเจอหลักฐานบางอย่างที่เชื่อว่าคุณผู้ชมดูข้อหาที่3ไอ้ตัวดอทที่3กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในที่พบศพก่อนการชันสูตรลุงพลเนี่ยโดนข้อหานี้ก่อนปรากฏอัยการมองว่าน่าจะมีคนอื่นที่ควรจะโดนข้อหานี้ด้วยหรือมีคนอื่นที่ทำให้การชันสูตรศพมันเปลี่ยนไปพูดง่ายๆก็คือไปตกที่ป้าแตนนะฮะล่าสุดเนี่ยมีข่าวเป็นรายงานว่าป้าแตนอาจจะต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มหรือถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆคือช่วยลุงพลให้ทำให้ศพเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการชันสูตรเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าสำหรับทางด้านของคุณสมพรหลาโพจะโดนคดีอะไรหลังจากนี้อัยการเตรียมจะให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเรื่องการกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นก็คือเปลี่ยนแปลงสภาพศพจนกระทั่งการชันสูตรเนี่ยมันได้ผลไม่ถูกต้องส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการร่วมกันเป็นข้อหาประกอบนะคะเวลามีการกระทำความผิดทางอาญามากกว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปอันนี้เป็นข้อหาที่เพิ่มเข้าไปค่ะหรือช่วยกันกระทำความผิดเพราะฉะนั้นป้าแตนก็จะโดนข้อหาหนัก2อันนี้หรือไม่อย่างไรแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าป้าแตนจะต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม คุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องนี้คำถามคือเฮ้ยทำไมป้าแตนโดนเพราะลุงพลอ่ะลุงพลก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะคุณผู้ชมจำเรื่องที่อมรินทร์ตามคดีนี้ได้ใช่ไหมฮะเราไปเจอความจริงว่าสุดท้ายสิ่งที่ลุงเนี่ยแกพยายามพูดมาในตลอดไม่แน่ใจเอาภาพลุงเก่าๆมาไหมลุงเองเนี่ยพยายามจะบอกว่าเขามีเวลาไทม์ไลน์ที่โบ๋ไปเนี่ยตอนที่เขาไปส่งพระประมาณ7นาทีสุดท้ายเพื่อนลุงพลเป็นคนยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลมีเวลาเหลือเป็นชั่วโมงฮะโดยเพื่อนคนนั้นคือป้าถอนผมจะลำดับอย่างนี้นะฮะแล้วจะบอกว่าทำไมทางด้านแตนถึงโดนตามมาผมเปิดไทม์ไลน์ลุงพลให้ดูก่อนนะฮะเอาไทม์ไลน์ลุงพลที่เวลาลุงพลเนี่ยมันเปลี่ยนไปก่อนเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าตอนหลังเนี่ยป้าถอนเนี่ยเขายอมออกมาพูดความจริงว่าตัวของลุงพลตั้งแต่ขึ้นไปกรีดยางแล้วกลับมาอยู่บ้านเวลาของลุงพลเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนลุงพลเคยบอกว่ามาถึงตอน 9:45 สุดท้ายมันไม่ใช่พอลุงพลเนี่ยเวลามันไม่ใช่ 9:45 ก่อนจะไปส่งพระไปรับพระไอ้ช่องสีเขียวเนี่ยของลุงพลก็เท่ากับว่าลุงพลเนี่ยอยู่กับเมียก็คือทางด้านของนางแตนเนี่ยแหละนะฮะพอลุงอยู่กับนางแตนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เท่ากับว่าพอลุงโดนข้อหานางแตนจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่นึกออกใช่ไหมฮะและที่สำคัญเนี่ยถ้าไล่เรียงจากไทม์ไลน์ของนางแตนก็ไปเจอความจริงว่าก็นางแตนก็อยู่กับลุงนั่นแหละเพราะฉะนั้นลุงจะโดนคนเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่หรือไม่อย่างไรจนกระทั่งวันเนี้ยนางแตนก็อาจจะต้องโดนคดีเพิ่มนี่คือไทม์ไลน์ของนางแตนเขาใช่ไหมใช่ค่ะช่วงสวนยางอะไรเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะก็จะมีพยานว่าทั้งลุงพลกับป้าแตนเนี่ยลงจากสวนยางบนเขามาก็คือเวลา9โมงหลังจากนั้นทั้ง2คนบอกว่านี่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านซึ่งที่บ้านไม่ได้มีพยานคนอื่นๆมีแค่ลุงพลกับป้าแตนหลังจากนั้นตัวของน้องสดิ้งเองอะค่ะเดินมาตามหาชมพู่คือช่วงสักประมาณ10โมงแล้วป้าแตนก็เข้าบ้านไปที่บ้านป้าถอนนะคะเพราะว่าไปนัดกับสามีที่นั่นลุงพลเนี่ยไปวัดแล้วก็ลงมาเจอกันเนี่ยตอนประมาณ10โมงเอาจริงๆช่วงระยะเวลาที่โบ๋ไปไม่มีพยานก็พอๆกันก็คือประมาณ1ชั่วโมงค่ะผัวกับเมียก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นคือเหตุผลใช่หรือไม่ที่วันนี้อัยการจะประสานให้ตำรวจเอาผิดทางด้านป้าแตนเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้เราต้องยอมรับวันนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามทางโซเชียลมีเดียก็คงทราบนะฮะว่าวันนี้คุณแม่เองเนี่ยก็ทำมาค้าขายขายผ้าต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้น้องสาวจะโดนคดี
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมฮะคือก่อนหน้านี้อย่างลุงพลโดนอ่ะถูกไหมอันนั้นก็เข้าใจได้ว่าเอออันนั้นเหมือนกับเป็นเขยแต่คราวนี้เอ้าไปมาแตนจะโดนคดีด้วย คุณแม่หนักใจไหมวันนี้คุณแม่คือแม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้แม่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมคือถ้าคุณผู้ชมจำได้วันที่ลุงพลเนี่ยนะฮะโดนล็อกตัวเนี่ยโดนออกหมายจับจำได้ใช่ไหมใช่แม่เนี่ยเดินไปหน้าบ้านลุงพลแล้วบอกจะขอดูหน้านายชัยพลหน่อยทำไมถึงทำกับลูกแม่อย่างนี้วันนี้แม่ก็สะอึกเหมือนกันนะฮะว่าถ้าป้าแตนจะโดนด้วย มันกลายเป็นน้องแม่ใช่ไหมพี่คุณแม่บอกว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ใช่หน้าที่ที่คุณแม่ต้องสงสัยจริงๆคุณแม่ตอบคำถามไม่ต้องยอมรับนะมันเผ็ดมากเลยอ่ะคุณแม่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่แม่ต้องสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือว่าถูกทางด้านของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเขามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ตัวเองส่วนตัวของคุณแม่เองก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่ตัวป้าแตนซึ่งเป็นพี่ร่วมสายเลือดของแม่อาจจะโดนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายน้องชมพู่หรือไม่แม่บอกว่าเอางี้แม่ยืมคำพูดท่านผบตรพลตำรวจเอกสุวัฒน์บอกท่านนิ้วไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปผบตรพูดถึงตำรวจแต่แม่เนี่ยอาจจะพูดถึงพี่สาวร่วมสายเลือดของแม่เองค่ะพูดเหมือนผบตรนะขอยืมประโยคนึงของผบตรคือถ้านิ้วไหนมันร้ายก็ตัดทิ้งไปให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองดีกว่าแม่จะใช้คำตอบนี้ค่ะให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าผิดหรือไม่ผิดในศาลหรือว่าในกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะเรามีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองว่าเราผิดหรือถูกหรือบริสุทธิ์หรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเราบริสุทธิ์นะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจแม่น้องชมพู่นะครับใครที่จะอุดหนุนภาคของคุณแม่คุณผู้ชมเข้าไปใน Facebook ได้นะฮะคือแหมใช้คำว่าผมพูดไปเดี๋ยวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกคือวันนี้คนอื่นพูดดีกว่ามีหลายคนเนี่ยนะที่เขาติดตามแล้วเขาบอกเหมือนคุณแม่วันนี้เหมือนคุณแม่เหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะว่าถ้าใครติดตามโซเชียลคงรู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะก็ให้กำลังใจคุณแม่เพราะหลังจากนี้เขยคือลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาพี่สาวก็กำลังอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาต่อมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นิ้วไหนที่มันเป็นเนื้อร้ายก็ต้องตัดทิ้งตามที่คุณแม่บอกป้าถอนฮะป้าถอนเองเนี่ยจากที่เคยสนิทกับลุงพลวันนี้เป็นแค่อดีตเพื่อนค่ะป้าถอนแกว่ายังไงบ้างพอบอกว่าเอ้าป้าแตนจะโดนคดีแกตกใจมากเลยนะคะคือแกบอกว่าวันนี้เอาจริงป้าเห็นรถตำรวจสภ.กกตูมเข้ามาที่กกอกอ๋อมันมีเรื่องนึงลืมเล่าให้ฟังประเด็นคือมีนักข่าวโทรไปหาลุงพลบอกลุงพลตำรวจเนี่ยอัยการเขาจะต้องประสานตำรวจเพื่อขอแจ้งข้อหาเพิ่มกับป้าแตนเห็นบอกว่าลุงพลรับปลายสายเป็นรายงานข่าวแล้วลุงพลบอกเดี๋ยวแป๊บนึงตำรวจมาหน้าบ้านปรากฏว่าป้าถอนก็ยืนยันข้อมูลนี้ว่าตำรวจลงใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะทั้งลุงพลทั้งป้าแตนจริงๆก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักนั่นแหละแต่ว่าป้าแตนเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนถามว่าไทม์ไลน์ในวันที่11พฤษภาคมจริงๆป้าถอนเองก็อยู่ด้วยตั้งแต่สวนยางแล้วก็ตอนที่ลุงพลกลับมาจากไปรับพระก็อยู่ด้วยกันป้าถอนก็บอกว่าอ่ะป้ายืนยันไทม์ไลน์ตามเดิมช่วงเวลาโบของลุงพลป้าแตน1ชั่วโมงอันนี้ป้าไม่ทราบค่ะอันนี้ป้าก็ไม่รู้นะเพราะว่าป้ามาก็อยู่บ้านไงไม่ได้ไปเล่นกับเขาเนาะเออก็มีแม่แบมมาเล่นด้วยก็เลยถามว่าเฮ้ยมีเห็นมั้ยมีตำรวจผ่านมาบ้านใช่มั้ยก็บอกเออเห็นรถกกตูมราหนามานะไม่รู้เพราะว่าเขาก็มาตลอดเนาะไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนไงเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็อยู่บ้านเราเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะก็ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจเนาะสำหรับตัวป้าเองคุณผู้ชมครับล่าสุด4กันยานี้แจ้งให้ทราบนะฮะตำรวจจะเชิญตัวนางแตนหรือนางสมพรหลาโพนะครับเมียของนายชัยพลเนี่ยนะครับไปพบที่โรงพักตอน10 โมงซึ่งป้าแตนเองก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะครับตอนนี้กิจกรรมของป้าแตนกับลุงพลก็คือการไลฟ์สดทำกิจกรรมทางการเกษตรเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือตอนนี้สภาพแวดล้อมแถวบ้านลุงพลเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะถูกไหมฮะบ้านช่องใหญ่โตขึ้นเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการไม่ไปไหนทั้งสิ้นส่วนล่าสุดวันนี้ก็ถามบอกว่าเออแล้วป้าแตนเนี่ยโดนด้วยก็เพราะว่าเรื่องไทม์ไลน์
แต่ถ้าเราย้อนกลับไปว่าป้าแตนตามหาน้องเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันมีจังหวะหาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีช่วงที่ลุงพลบอกว่าลุงพลออกไปแล้วนะคะตั้งแต่9โมงกว่าหลังจากที่อาบน้ำเสร็จโดยมีการขับรถออกไปหลังจากนั้นช่วงประมาณ9โมงกว่าๆเสร็จเกือบ10โมงสดิ้งเดินมาหาที่บ้านตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ป้าแตนรู้ก่อนเลยว่าน้องชมพู่เนี่ยหายไปเพราะว่าพี่สาวมาตามป้าแตนบอกไม่เห็นแล้วก็ให้ทางด้านของสดิ้งเนี่ยเดินไปตามหาที่บ้านของคนอื่นๆใกล้เคียงอย่างบ้านพ่อบงพ่อแบมอ่ะนะคะแล้วป้าแตนก็โทรศัพท์หาคุณแม่น้องชมพู่อันนี้คือไทม์ไลน์ที่ป้าแตนให้กับเรามาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นป้าแตนก็ออกจากบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านน้องชมพู่ก่อนเลยนะคะเพื่อจะไปดูหลานว่าหลานเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนที่ไปถึงอันนี้สอดคล้องกันไปเจอณต่ายณต่ายก็เป็นคนที่บอกเหมือนกันว่าชมพู่หายไป2คนนี้ยืนคุยกันอยู่สักพักนึงแล้วก็โทรตามทางด้านของแม่น้องชมพู่อีกทีว่าเจอน้องชมพู่หรือยังสุดท้ายเนี่ยค่ะทั้ง2ฝั่งก็เลยมีการโทรกันหลายรอบคือมันมีข้อมูลโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านี้แหละที่แต่ละคนโทรหาแล้วก็บอกว่าแจ้งว่าชมพู่หายไปสุดท้ายป้าแตนเนี่ยรับสายแม่น้องชมพู่เสร็จขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของป้าถอนอันนี้คือที่มาที่เขาอ้างว่าลุงพลไม่รู้ก่อนหน้านี้ลุงพลมารู้เพราะป้าแตนเนี่ยรู้จากแม่น้องชมพู่แล้วไปเจอลุงพลที่ลงมาจากวัดเป็นครั้งแรกที่ลุงพลรู้ว่าชมพู่หายไปแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างจะชุลมุนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ช่วงเวลาตอนที่ป้าแตนบอกรู้ครั้งแรกเนี่ยมันกี่โมงกันแน่ถูกต้องแล้วประเด็นคือถ้าลุงพลผิดป้าแตนก็เป็นคนเดียวที่อยู่กับลุงพลถูกไหมฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องโดนข้อหาอื่นๆเพิ่มหรือไม่วันเสาร์นี้นะฮะสำหรับป้าแตนและที่ลุงพลเองเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ประเด็นก็คือมารู้ตอนที่รับพระมาเสร็จสับแล้วป้าแตนเนี่ยมาบอกตามที่จำลองภาพให้ดูเนี่ยนะฮะปรากฏพระท่านก็บอกว่าไม่ใช่อีกถ้าตอนที่ไปรับพระเขาแจ้งตั้งแต่บนเขามันก็เลยขัดกันหมดแล้วสุดท้ายวันนี้ก็วกกลับมาหาป้าแตนเนี่ยนะฮะทนายเดชาคุณผู้ชมฮะวันนี้ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันทนายเดชากิติวิทยานันท์เนี่ยนะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกว่ายังไงบ้างบอกว่าถ้าทางด้านของอัยการท่านสอบเพิ่มแล้วมองว่าป้าแตนน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนั่นแสดงว่ามีหลักฐานอย่าลืมนะคะอัยการเวลาไปหาหลักฐานเนี่ยจริงๆต้องบอกละเอียดไม่แพ้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเขาจะใช้หลักฐานของตำรวจด้วยล่ะแล้วถ้าอัยการจะสั่งฟ้องใครถ้ามันมีหลักฐานยังไม่ครบอัยการจะให้สอบเพิ่มถูกไหมฮะการที่แสดงว่าตำรวจไปสอบอะไรมาและอัยการอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่ต้องกระทำความผิดร่วมทนายเดชาก็เลยบอกเขาก็เลยต้องมีการดำเนินการต่อใช่ค่ะแล้วคือกำลังสงสัยว่าเรื่องของข้อหาค่ะที่บอกว่ากระทำการใดๆแก่ศพมันแปลว่าอะไรทนายเดชาอธิบายแบบนี้มันอาจจะหมายความได้ทั้งหมดเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถอดเสื้อผ้าจับกางแขนกางขาหรือไม่คืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาไปกระทำเกี่ยวกับศพก่อนที่จะมีการชันสูตรแต่ถามว่าป้าแตนจะผิดไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของศาลว่าป้าแตนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้ลุงพลป้าแตนปฏิเสธโดยตลอดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งลงมาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะความยากลำบากมันก็กลับตกอยู่กับครอบครัวนี้แล้วไหนจะแรงกดดันทางสังคมยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็เริ่มลำบากเข้านะฮะตอนแรกก็สามีคนเดียวตอนนี้ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยก็เหนื่อยถ้าถามผมน่าเหนื่อยมันก็จะมีความเครียดทั้งสามีทั้งภรรยาความเครียดต่อไปก็ต้องโดนสั่งฟ้องก็ต้องไปขึ้นที่ศาลเพราะฉะนั้นความเครียดก็จะตกอยู่กับสองสามีภรรยานะครับเหมือนกับแบบทั้งคู่เลยถ้าติดคุกก็ติดทั้งคู่ถ้ารอดก็ยังไม่รู้ว่าใครจะรอดใครจะหลุดนะครับมันก็เครียดถ้าถามผมนะครับก็ต้องไปดูว่าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะว่าอยู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาถ้าไม่มาเรียกสองครั้งก็ออกหมายจับนะครับเขาก็กลัวอาจจะขับรถเข้ามามอบตัวที่กรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าสามีเคยชอบขับรถเข้ามาในกรุงเทพเนี้ยก็ต้องไปดูไว้ก่อนไงมาเฝ้าไว้นะคราวนี้ตำรวจก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับคือลุงพลก็มากรุงเทพแล้วป้าแตนโดนคดีเหมือนกันป้าแตนจะเข้ากรุงเทพไหมเดี๋ยวรอดูนะฮะวันที่4นัดกันไว้10โมงที่โรงพักตำรวจเชิญป้าแตนมาโรงพักนะฮะแต่เราก็เชื่อแหละว่าจริงเขาก็ไม่ได้หนีเพราะอย่างลุงพลแกก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติของแกไปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นแกก็คงจะไปโรงพักหรือจะเข้ากรุงเทพเหมือนกับสามีอันนี้เราไม่รู้จริงๆล่าสุดหมอปลาคนที่เคยใกล้ชิดพอบอกว่าวันนี้อยู่ๆป้าแตนเนี่ยโดนวกกลับมาโดนคดีด้วยหมอปลาบอกว่าเอาจริงขอพูดถึงแม่น้องชมพู่ยินดีกับแม่น้องชมพู่ดีใจด้วยแม่น้องชมพู่ซึ่งวันนี้ยอมเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะนิ้วไหนเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องตัดทิ้งดีใจกับแม่น้องชมพู่ที่แม่น้องชมพู่จะได้รับความเป็นธรรมสักทีและหมอปลาบอกว่าตำรวจเขาคงจะมีหลักฐานเขาถึงออกหมายเรียกเนี่ยนะฮะหมอปลาทิ้งท้ายเอาไว้ไม่โทษใครบอกว่ากฎแห่งกรรมกำลังทำงานดีใจที่กฎหมายและกฎแห่งกรรมวันนี้จะมาพร้อมๆกัน
จากที่ได้ติดตามข่าวว่าจะมีหมายออกถึงใครอีกอันเนี้ยก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวน้องชมพู่ที่กฎหมายเนี่ยกำลังจะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวน้องและที่สำคัญน่ะกฎแห่งกรรมก็เริ่มที่จะทำงานให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงต้องมีหลักฐานถึงมีการออกหมายเพิ่มเติมถึงบุคคลหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะก็ดีใจนะฮะว่าตอนนี้ทั้งกฎหมายและกฎแห่งกรรมกำลังมาพร้อมๆกัน